ก่อนอื่นมาดูกันว่ามอเตอร์มีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อปล่อยกระแสไฟเข้าไปมอเตอร์จะหมุนถ้าพูดง่ายๆก็คือทำงานโดยใช้ไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กความเร็วในการหมุนของมอเตอร์จะทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปที่มอเตอร์เปลี่ยนเป็นความถี่จึงสามารถทำให้ความเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเรามาดูกันว่าความถี่นั้นคืออะไรเต้ารับไฟที่บ้านของทุกคนถ้าหากพูดเป็นหน่วย100โวลต์50เฮิรตซ์200โวลต์60เฮิรตซ์รู้จักไหมคะโวลต์คือแรงดันไฟฟ้าเฮิรตซ์แสดงความถี่ความถี่สามารถแสดงได้ด้วยกราฟดังต่อไปนี้ความถี่60เฮิรตซ์จะพูดถึงในระยะเวลา1วินาที plus และ minus มีการสับเปลี่ยนกัน60ครั้งถ้าความถี่นี้คือ120เฮิรตซ์ก็จะเท่ากับมีการสับเปลี่ยน120ครั้งใน1วินาทีในตอนนี้ความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ก็จะมีความเร็ว2เท่าอินเวอร์เตอร์ก็คืออุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในการเปลี่ยนความถี่ดังกล่าว